สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ยยูเคสโฟนชาแนลนะคะอีกแล้วนะค่ะวันนี้นะคะปุ้ยก็มาเจอกับเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะปุ้ยไม่ได้มาแต่งหน้านะวันนี้นะคะปุ้ยก็มาคุยนะคะกับเพื่อนๆน,นะคะให้ความรู้นิดๆหน่อยๆนะคะมานั่งคุยคุยกันนะคะก็คืออเคยมีคําถามนะคะว่า when you uh, looking for job uh, what you have to have for เอ่อ uh, for job นะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาคุยนะคะเกี่ยวกับอ่า uh, อะไรที่เราต้องการที่จะมีนะคะในในวันที่เราจะไปสมัครงานนะคะซึ่งคำถามนี้เข้ามานะคะปุ้ยก็เพิ่งได้ทำนะคะซึ่งปุ้ยก็อ่า uh, คนอื่นนะคะในการสมัครงานนะคะวันแรกที่เราไปสมัครงานเราจะต้องเตรียมเอกาสารให้เรียบร้อยนะคะอะแล้วก็พอเราเข้าไปสมัครงานเสร็จนะคะเขาจะนัดเขาจะมี Appointment นะคะก็คือวันนัดที่จะไปสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าผ่านนะถ้าผ่านจากการที่เขา คัดเลือกแล้วนะคะก็จะมีอ่ p อปโป้ยเมนสำหรับก็คือวันนัดหมายนะคะที่จะไปสอบสัมภาษณ์นะแล้วถ้าเราสอบสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะอ่า uh, ส่งข้อความนะคะไปทางอีเมลนะคะหรือทางโทรศัพท์นะคะหรือว่าโทรหาเรานะคะบอกเราว่าเออวันไหนที่เราจะต้องเริ่มงานนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะปุ้ยมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับว่าอ่า uh, เราจะต้องมีอะไรบ้างนะคะเวลาที่เรามาต่างประเทศแล้วเ,เราอยากจะทำงานนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีนะคะอันดับแรกก็คือพาสปอร์ตนะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือใบ e eea card นะคะ,ะหรือใบอสัญชาติที่เรามีก็คือมันก็คล้ายๆบัตรประจำตัวประชาชนนะคะคือตรงนี้นะคะถ้าใครยังไม่มี เอไอเอกนะคะก็คืออันนี้คือสำหรับคนที่มันก็ใช้แทนพาสปอร์ตได้เหมือนบัตรประชาชนของเราอะนะคะก็ถ้ายังไม่มีก็ต้องรอก่อนนะคะคือมันมันเป็นกฎนะคะก็คือปีแรกอะเรามาเราจะยังไม่ได้หรอกเราก็ใช้พาสปอร์ตของเราไปก่อนนะคะแต่พอส่งเอกสารายื่นเอกสารเพื่อที่จะเอาใบ Sprite e, e a อไอกนะคะ เราต้องใช้ภาษปอร์ตไปก่อนแต่เรา,อา, e e ารอใบ EEA ซึ่งใบนี้ก็คล้ายๆบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อจะไม่ได้งงนะพูดให้ฟังนะค่ะต่อไปอย่างที่3มนะคะก็คืออ e ีเมลนะคะอีเมลสำหรับต่างประเทศนะคะที่ไทยจะไม่ได้ใช้สักเท่าไรหรอกนะคะอีเมลแต่ว่าที่ต่างประเทศเขาจะใช้อ e ีเมลเป็นเรื่องปกติเป็นประจำนะคะอ่า เขาจะชอบส่งเป็นแบบว่าข้อความ appointment การนัดหมายหรือว่าอะ,อะไรที่ที่เป็นแบบว่าข้อความที่สำคัญสำคัญนะคะส่งให้เราส่วนมากนะคะที่ต่างประเทศเขาจะใช้อีเมลนะคะเป็นเป็นเป็นตัวหลักในการส่งข้อมูลหากันนะคะส่วนมากคนไทยจะใช้การเขาเรียกว่า โทรหากันหรือว่า m e s s e n g e r นะคะส่งข้อความอะไรนี้แต่ต่างประเทศเขาจะนิยมใช้อีเมลนะคะเพื่อให้ดูเป็นเอ่อเปรเฟกชันแลมากขึ้นนะคะก็คือมืออาชีพนะคะเป็นดูเหมือนมืออาชีพมากขึ้นนะคะยต่อไปนะคะก็คือ n u m เบอร์โฟนนะคะก็คือหมายเลขโทรศัพท์นะคะเราจะต้องให้มีให้เขาด้วยเพื่อนัดหมายในทำให้สะดวกมากย,ยิ่งขึ้นนะคะต่อไปก็คือใบ CV นะคะเป็นใบ ประวัตินั่นเองนะคะก็คือใบประวัติที่เขียนเกี่ยวกับว่าคุณชื่ออะไรอายุเท่าไรคุณจบอะไรมาคุณเคยทำงานอะไรนะคะแล้วก็คือคล้ายๆเป็นใบประวัติที่บอกอข้อมูลเกี่ยวกับเราคร่าวๆนะคะต่อไปนะคะก็คือใบการศึกษานะคะก็คือเราจะต้องมีประกอบไปด้วยใบ CV ีนอกจากมันจะเป็นใบ ข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะต้องมีใบด้านการศึกษาของเราถ้าสมมุติเราไม่ได้จบต่างประเทศนะคะเราจบมปลายนะคะหรือมต้นนะคะหรือมหาวิทยาลัยที่ไทยนะคะเราก็เอาบัตรประจําตัวประชาเอยเอาบัตรประจําตัวเกี่ยวกับข้อมูลนะคะที่เขาเรียกว่าใบจบการศึกษาของเราแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเราจบมาจากไทยก็คือ จากภาษาไทยให้ให้เข้าปเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วก็ต้องมีการสแตปมที่ถูกต้องด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษ,กษนะเพราะว่าเวลาเราไปสมัครงานเขาจะได้เข้าใจแล้วก็อ่านออกเนาะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะสิ่งที่จะต้องมีนะคะสำคัญมากก็คือ,อธนาคารนะคะก็ต้องไปเปิดธนาคารนะคะเพราะว่าเวลาเราทำงานไปอย่างเงี้ยก็จะ ทำงานนะคะเขาก็จะโอนเงินผ่านโอนเงินผ่านธนาคารนะคะแล้วก็ก็จะมีเขาเรียกว่าสเตทเมนทุกเดือนเขาก็จะส่งเข้าอีเมลนะคะหรือข้อความหรือบางคนเขาก็จะส่งมาทางไปรษณีย์เป็นแบบสเตทเมนแบบเอกสารนะคะ่ะ อันนี้ก็คือสิ่งทั้งหมดนะคะที่จะต้องใช้เวลาที่เราไปสมัครงานนะพอเรายื่นตัวนี้ไปนะคะเราก็จะได้ appointment วันสัมภาษณ์งานนะคะก็คือ,อก็เหมือนกันแบบว่าคือการสัมภาษณ์ก็เหมือนกันปกตินะคะถามชื่อถาม อะไรปกตินะคะลักษณะนิสัยเขาก็จะดูว่าเราเราโอเคไหมกับงานนี้อะไรอย่างนี้นะคะถ้าผ่านการสัมภาษณ์แล้วปุ๊บเขาก็จะส่งข้อความมาบอกทางอีเมลนะคะว่าเออเราผ่านแล้วเราจะเข้าไปทำงานได้วันไหนอะไรยังไงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็มาให้ความรู้พอสังเขตเนาะก็ถือโอกาสเอ่อได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับการสมัครงานต่างประเทศนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะเอ่อ อยากถามข้อมูลอะไรนะคะสอบถามปุ้ยเข้ามาได้เลยนะคะแล้วปุ้ยจะ,ะทำคลิปนะคะแล้วก็อตอบตอบกลับด้วยนะคะก็จะทำเอาไว้นะคะเพราะว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในวันข้างหน้าไม่มากก็น,น้อยนะคะ่ะสำหรับวันนี้ปุ้ยยูเคสพอร์ช้นยต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b ์ให้ปุ้ยด้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ